เลยข้าพเจ้าชื่อนางกบสาขาภูมิศิษย์ปีหนึ่งจะมาแก้บทประการพิซาแสงเดฝาฝากแสงสว่างข้อที่สองซึ่งเป็นจังไรนั้นเอามาที่สามดูกันข้อที่สองคำถามเป็นอย่างในตอนไหว้เงาของวัตถุสิ่งของจึงสั้นกว่าตอนเศร้าและตอนแรงตอบย้อนว่าในตอนไหว้ด้วยโลกของเฮาได้ปินอ้อมลวงตะเวนไปจนเกือบตั้งซากหรือตั้งซากเลยก็ว่าได้และจึงเฮ็ดให้ในตอนไหว้นั้นมันจะมีเงาสั้นกว่าตอนเศร้าและตอนแรงและนี่จะเป็นดวงตะเวนในตอนเศร้าและดวงตะเวนในตอนไหว้และนี่ก็จะเป็นดวงตะเวนในตอนแรงซึ่งมาด้วยโลกของเฮาเลยปินอ้อมมันไปดวงตะเวนนี่คือตอนที่ตั้งซากหรือเกือบตั้งซากจะเฮ็ดให้เงาของวัตถุนี้สั้นและในตอนเศร้านี่เงาของวัตถุจะเสวี่ยงมามันจึงเฮ็ดให้มีเงายาวแต่นี่ก็จะเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้ในตอนไหว้วัตถุจึงสั้นกว่าตอนเศร้าและกับตอนแดง